หันมาดูในบ้านเรากันบ้างครับตอนนี้หนี้ครัวเรือนของครอบครัวในประเทศไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและตัวเลขล่าสุดที่เพิ่งจะมีการประกาศออกมาปรากฏว่าสูงที่สุดในรอบกว่า18ปีเลยทีเดียวเรื่องนี้ครับทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เริ่มแสดงความวิตกกังวลอยู่เหมือนกันครับฐานะของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติครับรายงานสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยอันนี้เป็นไตรมาสที่2ปรากฏว่าครับอยู่ที่ 13.58 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ 83.8% ต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปีนี้นะฮะซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 13.49 ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนก็อยู่ที่ 80.2% ต่อ GDP ซึ่งฐานะของคุณดอนนาคอนทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็มาเปิดเผยครับว่าการที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ไตรมาสที่2เพิ่มขึ้นตรงนี้นะฮะก็มาจากการที่ตัวเลข GDP นี่แหละอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับ GDP หดตัวลงไปสำหรับยอดเงินต้นถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงมาเล็กน้อยคือยังบวกนะฮะแต่ว่าบวกน้อยลงว่ากันเถอะส่วนทางด้านของยอดเงินต้นที่ยังไม่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากมาตรการพักชำระหนี้ครับส่วนทางด้านของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนั้นระบุว่าข้อมูลหนี้ครัวเรือนไตรมาสที่2สะท้อนเห็นว่ายอดคงค้างหนี้ครัวเรือนของไทยยังคงขยับขึ้นสวนทางเศรษฐกิจที่หดตัวจากผลกระทบจากโควิด-19 นะฮะก็เลยส่งผลทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับสูงที่สุดในรอบกว่า18ปีนะตอนนี้ตัวเลขก็อยู่ที่ 83.8% อย่างที่ว่านะครับโดยระดับหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นสวนทางเศรษฐกิจไทยที่หดตัวตรงนี้มันสะท้อนเห็นอะไรครับสะท้อนให้เห็นถึงภาพตอกย้ำวังวนของภาระหนี้สูงครับซึ่งก็มาพร้อมกับฐานะการเงินของประชาชนและครัวเรือนที่อ่อนแอลงในวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านรายได้แล้วก็เรื่องของการมีงานทำด้วยสำหรับแนวโน้มหนี้ครัวเรือนของไทยในปี2563ศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ยังคงมุมมองเดิมนะครับโดยบอกว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนจะยังคงเป็นหนึ่งในมาตรวัดที่สะท้อนความเปราะบางอันนี้เป็นในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยโดยหนี้ครัวเรือนนั้นก็มีแนวโน้มขยับขึ้นมาอยู่ในกรอบ 88-90% ต่อ GDP ในปี2563นี้จากระดับ 83.8% ต่อ GDP ในไตรมาสที่2เพราะเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มหดตัวในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองนะครับในขณะที่สินเชื่อรายย่อยเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรถยนต์ตอนนี้ก็มีการคาดการณ์อยู่เหมือนกันนะครับว่าจะยังเติบโตในกลุ่มครัวเรือนที่มีกำลังซื้อและมีความสามารถในการชำระหนี้คืนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะทำให้ระดับหนี้ครัวเรือนก็ยังโตต่อเนื่องนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นอัตราที่ชะลอลงมาเมื่อเทียบกับการที่เคยเติบโต 5.1% ในปี2562นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านี่ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นตรงนี้มันก็สะท้อนเห็นถึงความเปราะบางถึงสถานะทางการเงินของแต่ละครอบครัวด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีความเพียงพร้ําในมุมไหนก็ตามในอนาคตอันใกล้นะครับก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมนั้นอ่อนแอลงมาอีกก็เป็นได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ